ชอบจังเลยคุยกันแบบใกล้ชิดนอกด้านนอกยังมีที่บ้านนะคะด้านในเชิญเข้ามารับฟังได้นะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องของการทำธุรกิจแฟรนไชส์นะคะฮาลาลไปต่างประเทศกันนะคะไม่ทราบว่ามีธุรกิจกันหรือยังคะมีกันเนาะยังเหรอคะแต่คิดว่าอยากจะทำตัวนี้มีความสนใจเนาะนะคะถามว่าการทำธุรกิจเนี่ยแฟรนไชส์เนี่ยมันก็ยากระดับหนึ่งละที่พอทำเป็นฮาลาลเนี่ยมันก็คูณ10ไปต่างประเทศก็คูณร้อยเลยเนาะใช่ไหมของบ้านเราเนี่ยในส่วนของธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยเยอะอยู่ทุกวันเลยอะก่อตั้งการแบบก่อตั้งเองเนื่องจากขยายสาขาเองทำมาก็คุณแม่สอนมาลูกปู่คุณย่าให้สูตรมาก็ขยายกันเองกับเข้าระบบกับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาเขาก็จะมีหลักสูตรในการสอนการทำธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์เพราะว่าการทำธุรกิจโดยลักษณะของการเราเรียกว่าอะไรส่งทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันก็จะมีวิธีแบบหนึ่งแต่ถ้าผ่านกระบวนการสอนจากกระทรวงพาณิชย์มันก็จะได้อีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่เราเรียกว่าเป็นระดับ international หมายความว่ามันจะเป็นระบบที่มีมาตรฐานสามารถจะส่งต่อได้เป็นระบบแล้วก็เกิดการขยายตัวแบบรอบหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าที่ถ้าเราทำร้านแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ลูกคนละสาขาจะเรียกแบบนั้นว่าแฟรนไชส์ถามว่าใช่ไหมไม่ใช่นะคะอันนั้นเป็นการขยายตัวแบบสาขาของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะการมีน้ำใช่ไหมอะไรก็ได้หยวนๆกันมันก็จะไม่มีระบบมันก็จะไม่มีมาตรฐานที่จะใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือเกิดการเติบโตแบบก้าวหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะสามารถที่จะไงฮะไม่ทำตามที่เราบอกได้เขาก็จะปฏิเสธสิ่งที่จะบอกได้รูปแบบมันก็จะมีการปรับไปตามสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันซึ่งมันไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการเป็นบรรณาแต่ในกระบวนการทำแฟรนไชส์ในกระทรวงพาณิชย์ที่สอนเนี่ยก็จะมีรูปแบบระบบวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีคู่มือต้องทำคู่มือมีสัญญามีการลงนามในสัญญาอย่างแน่ชัดและทำให้การที่จะปฏิบัติไม่ตรงตามสัญญาเราถือว่ามีการผิดเงื่อนไขก็จะมีการยกเลิกสัญญาขึ้นนั้นแฟรนไชส์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไปเติบโตในทางกลับกันถ้ามีการเรียนหรือเป็นแฟรนไชส์ที่ผ่านกระบวนการจากกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยก็จะถูกการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีคู่มือการปฏิบัติงานมีระบบระเบียบวิธีการทำงานที่เป็นระบบนั้นการเติบโตก็จะเป็นการเติบโตแบบมีทิศทางใช่ไหมคะนี่พอเรามาถึงในส่วนของการทำเป็นแฟรนไชส์ฮาลาลมันทำไมถึงต้องทำเป็นแฟรนไชส์ฮาลาลล่ะเราบอกว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าทุกท่านอ่านติดตามข้อมูลดูเนี่ยก็จะทราบว่า 2-3 ปีมาเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเรื่องของฮาลาลมากก็ได้ทราบไหมคะเพราะประชากรมุสลิมเนี่ยโตแบบไม่จำกัดใช่ไหมคะเพราะตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยไม่มีการกำหนดเลยนะคะก็จะโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการโตไปเรื่อยๆเนี่ยการตอบสนองทางด้านอาหารจึงมีความจำเป็นและอาหารที่เป็นฮาลาลจึงจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆอาหารที่เป็นฮาลาลจะเป็นมากขึ้นเรื่อยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลที่เป็นอาหารมันก็จะต้องโตตามแต่ในบ้านเราเนี่ย อัตราการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นฮาลาลเนี่ยยังไม่มากนะเพราะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะเนื่องจากว่ากระบวนการฮาลาลเนี่ยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อนนั้นผู้ที่ทำได้เนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่หนึ่งเขาจะต้องมีความอดทนมากในส่วนของกฎระเบียบต้องเรียนรู้กฎระเบียบของพี่น้องมุสลิมว่าเขาทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้และหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารซึ่งอาหารนี่เป็นเรื่องที่ยุ่งที่สุดเลยเพราะกระบวนการมันดูกันตั้งแต่วัตถุดิบมีแหล่งที่มาจากตรงไหนเช่นวัตถุดิบไก่ประเภทเอาแล้วจะเริ่มง่ายๆไก่เนี่ยไก่จะต้องถูกเชือดตามหลักศาสนาไม่หมายความว่าเชือดครั้งเดียวแล้วตายก็คือต้องเชื่อโดยพี่น้องมุสลิมอีกคุณจะไปเชื่อตามบ้านก็ไม่ได้อีกเพราะมันก็มีเรื่องของเชื้อโรคหรือการปนเปื้อนคนที่เชื่อก็ต้องเป็นคนมุสลิมอีกเพราะคนมุสลิมก็จะสอนเรื่องของการทำความสะอาดเพราะนั้นหลักเราย้อนกลับมาว่าคำว่าฮาลาลแปลว่าอะไรคำว่าฮาลาลเนี่ยแปลว่าการอนุมัติอนุมัติให้มันเกิดการทำอาหารให้สะอาดและถูกต้องตามหลักศาสนาของเขาคือปราศจากการปนเปื้อนนะคะกระบวนการขั้นตอนหามาล้างกันยังไงต้องล้าง3น้ำหรือ7น้ำ
กระบวนการการผ่านขั้นตอนจนกว่าจะจัดเก็บเรียบร้อยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเฉพาะแค่วัตถุดิบตัวเดียวและคิดดูสิคะว่าถ้าเป็นอาหารที่เป็นแฟรนไชส์มันมีวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกี่ตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะตัวสิวันเองเนี่ยทำแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนี่เราบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลำพังคนไทยเองก็จะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ยุ่งมากในการทำเพราะอะไรเพราะเครื่องปรุงเยอะมากประมาณ20กว่าชนิดและไอ้20กว่าชนิดเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นฮาลาลและกว่าจะมาลงในหนึ่งชามเห็นไหมคะเราก็ไล่ไปเราไล่ไก่เจอเราก็ไปดูผักผักซื้อร้านไหนซื้อมาแล้วทำความสะอาดยังไงเวลาทำความสะอาดผ่านน้ำยังไงลักษณะของการล้างความสะอาดจะไม่เหมือนของเราของเราก็จะแช่เกลือ5นาทีเพื่อจะขจัดพวกสารเคมีเนาะหรือว่าล้างจากน้ำพิมพ์ประมาณนี้ของมุสลิมก็เหมือนกันล้างออกมาจากแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วต้องผ่านน้ำ3ครั้งเพื่อให้ปลอดจากเชื้อโรคจริงๆเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะนี้แล้วทุกตัวที่เป็นวัตถุดิบสดก็จะต้องผ่านกระบวนการแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่มองดูว่าถ้าเป็นวัตถุดิบที่ไม่สดล่ะค่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยในโลกนี้ให้นิดนึงเพราะว่ามันจะเห็นภาพง่ายเราหากระเทียมเจียวถ้าเราไม่เจียวในตลาดในระบบการทำแฟรนไชส์เราโมมาเจียวกระเทียมสดมันก็ช้าถูกไหมเราก็ต้องมานั่งหาซัพพลายเออร์ที่ทำกระเทียมเจียวแล้วเล่นเครื่องหมายฮาลาลถ้าเราจะหาพริกป่นเราก็ต้องไปหาพริกป่นที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลเราหาถั่วลิสงป่นเราก็ต้องหาถั่วลิสงป่นที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลเห็นไหมคะกระบวนการถ้าเราคิดเนี่ยเวลาเราจะทำธุรกิจที่เป็นแฟรนไชส์หนึ่งเลยต้องไปหาความรู้ก่อนพอเราได้ความรู้มาแล้วเนี่ยเราจะทำแฟรนไชส์ให้เป็นฮาลาลเราก็จะหาความรู้อีกนั่นแหละนี่กระบวนการหาความรู้ในส่วนของฮาลาลเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนหมายถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องหน่วยงานหลักเลยก็คือสำนักอิสลามกลางในประเทศไทยซึ่งอยู่ลำดุกาคลอง9ซึ่งสำนักนี้ก็จะมีคณะกรรมการกลางอิสลามเขาก็จะมีการเปิดฝึกอบรมในเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการเข้าสู่ระบบเครื่องหมายฮาลาลนะคะก็จะมีตรงนี้อันที่สองก็จะมีสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาลสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาลทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ approve ก็คือการตรวจสอบนะคะหรือให้ผลการวิเคราะห์หรือวิจัยในเรื่องของฟู้ดไซน์ถ้าเราทำอาหารที่ไม่ได้ดีเลยในท้องตลาดก็จะต้องผ่านขั้นตอนนี้ด้วยนะคะทั้งสองส่วนจะทำงานเหมือนกันถามว่าเครื่องหมายฮาลาลบ้านเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับไหมอันนี้เราเข้าหัวใจกันนะจะไม่บอกเรื่องเนื้อเรื่องน้ำให้ฟังกระบวนการขั้นตอนของฮาลาลเราเนี่ยจะบอกว่าเรามักจะถูกประเทศมาเลเซียอันนี้ขออ้างอีกนิดนึงนะคะตามสื่อก็จะบอกเสมอว่าเขาเนี่ยเคลมว่าเขาสามเป็นเครื่องหมายฮาลาลที่เป็นมาตรฐานโลกระดับโลกอันนี้เราต้องยอมรับนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการตื่นตัวของมาเลเซียมีมากกว่าเราเขาดำเนินการเรื่องนี้มากกว่า10ปีละในขณะที่เราคือดำเนินการมาไม่ถึง5ปีนะคะแล้วประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่เขาไม่ได้ผลิตอะไรเองเลยนะเขามาซื้อจากบ้านเราซะด้วยซ้ำและเอาผลิตภัณฑ์จากบ้านเราเนี่ยไปรับการรับรองเครื่องหมายที่บ้านเขาและส่งออกไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีของเราตอนนี้ที่เราเสียโอกาสก็คือว่าเราเองเป็นประเทศผู้ผลิตแต่เราไม่สามารถที่จะข้ามผ่านในส่วนของกระบวนการฮาลาลได้เพราะว่าทุกคนจะไม่ทุกคนท้อไงคะมันยุ่งอ่ะมันยากอ่ะฉันอย่าทำเลยจริงๆมันยุ่งมันยากทำได้นะคะเหมือนที่อาจารย์ทำมาแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มองว่ามันยุ่งมันยากอาจารย์มองเห็นโอกาสของการโตขึ้นของการข้ามกำแพงตัวนี้ไปแล้วเราก็จะไปกินตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้เราบอกว่าคิดง่ายๆนะคะประเทศอินโดนีเซียมีประชากร280ล้านคนเป็นมุสลิม80ล้านคนแค่ 80% ร้อยกว่าล้านแล้วนะคะเราไม่ต้องทำอะไรไปขายใครแค่ไปข้ามบ้านไปอินโดนีเซียเท่านั้นเองเราก็อยู่ได้แล้วถูกไหมคะเหมือนเช่นทำสินค้าตัวหนึ่งสมมติว่าเราไม่ได้พูดถึงแฟรนไชส์ทำสินค้าหนึ่งตัวแล้วให้มันได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยคุณเชื่อไหมขายตัวเดียวเองคุณเลี้ยงลูกชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะเพราะอะไรเพราะกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้เยอะมากมีอีก14ประเทศในตะวันออกกลางล่ะใช่ไหมคะและอย่างอาเซียนก็มีมาเลเซียอินโดฟิลิปปินส์มีไม่เยอะแต่ก็ถือว่ามีในขณะที่บ้านเราเนี่ยมีประชากรที่เป็นมุสลิมอยู่แค่หลักล้านต้นๆนะคะไม่ได้เยอะมากแต่มันเป็นฐานและเป็นโอกาสเวลามองธุรกิจนะคะ
ตามที่อาจารย์พูดตรงนี้ก็เห็นว่าโอกาสของธุรกิจของมุสลิมเนี่ยเป็นตลาดที่เป็น niche market แต่เป็น niche market ที่มีกำลังซื้อสูงถ้าเกิดทำสินค้าสักตัวหนึ่งคุณขายตลาดแมสเป็นยังไงครับตลาดแมสคือตลาดที่ใครก็เข้ามาเค้กมันมีอยู่ก้อนเดียวแต่คนแย่งชิงติดตีกันเยอะมากเราจะมีมาร์จิ้นแค่ 0.001 ย้อนกลับมาที่ตลาดมุสลิมมันเป็นตลาดนิชแต่เราตีมาร์เก็ตแชร์ 50% คุณไม่อยากเข้ามาหรอกเห็นไหมคะเวลาเรามองตลาดเนี่ยคุณเหมือนที่วันนี้คุณให้ความสนใจเข้ามาฟังตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเราจะตอบไม่ตรงคำถามหรือเปล่าเราอาจจะคุยกันเป็นลักษณะมีคำถามแล้วถามกลับมานะคะเพราะว่าวันนี้ตัวเครื่องมันขึ้นไม่ได้จริงๆมีเตรียมมาเหมือนกันนะคะมีคำถามก็ถามขึ้นไปได้ตลอดเวลาเลยเราไม่ต้องรอให้จบเพราะว่าเราจะพูดไปจากสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรกันบ้างช่วยกันแชร์ได้ส่วนวันที่จะเล่าให้ฟังก็จะเล่าประมาณนี้ว่าตลอดระยะเวลา5 ปีหลังมาเนี้ยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปในประเทศ AEC ไปครบนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสจึงได้กลับมาทำจริงๆแล้วเนี่ยตัวสิวันเองนะคะทำแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่สีวันก็เป็นแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยธรรมดาที่มีโซนมูนะคะทุกคนก็ทราบกันที่วันหนึ่งเรามีโอกาสไปมาเลเซียคนมาเลเซียก็บอกว่าเขาอยากกินแบบนี้ทำยังไงจะได้กินบ้างล่ะพอมาเลเซียพูดเราคนความรู้สึกน่าสนใจนะแต่ยังไม่ตัดสินใจเราก็ย้อนกลับไปอีกออกงานไทเทคเมื่อประมาณปี54แล้วลูกค้ามาเลเซียอินโดมาเข้าแถวกินแล้วพอเขาเห็นผมเขาบอกว่าทำยังไงเขาอยากกินเราก็กินในอินโดนีเซียก็อยากกินอีกเราก็เลยมานั่งคิดว่าย้อนกลับมาสำรวจตัวเองเอาง่ายๆวิธีการก็คือวันเนี้ยทำแฟรนไชส์เป็นแฟรนไชส์ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือเราออกแบบเป็นระบบแล้วเราใช้ผงปรุงสำเร็จรูปในการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยและมีมาตรฐานรสชาติทุกๆชามเท่ากันหมดเลยผงปรุงตัวนี้มันออกแบบมาตั้งแต่ตอนที่ทำธุรกิจแล้วล่ะว่าขอการรับรองเครื่องหมายฮาลาลตั้งแต่ต้นเพราะว่าวันหนึ่งเราคิดว่าเราต้องเข้ามาในธุรกิจฮาลาลแน่ๆนี่คือเสียงอินไซต์จากข้างในคุณคอยฟังคุณจะได้ยินเสียงของตัวเองบอกละว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าหรือไปหลังต้องมีสมาธิดีๆมันจะได้ยินเสียงอันนี้ก็เหมือนกันเราได้ยินเสียงนั้นขนาดจะเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังมากแต่มันดังตลอดเวลาบอกว่าเรามาสายนี้เถอะพอเสร็จแล้วพอได้เราได้แรงบันดาลใจจากลูกค้ามาบอกเราก็เลยลองทำตั้งหลักวิธีทำง่ายมากเลยก็โทรศัพท์เข้าไปถามที่สำนักงานสลากกลางประเทศไทยว่าถ้าดิฉันประสงค์จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นแฟรนไชส์ฮาลาลจะต้องทำอะไรบ้างเขาก็ย้อนถามกลับมาว่าเราทำอะไรอยู่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าสิวันตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เดือดสุโขทัยนะคะและอยากทำเป็นฮาลาลเนี่ยทำยังไงได้บ้างเขาบอกเหรอแต่มาคุยกันซิเราก็เลยเอาผงปรุงของเราแบบไปคุยกับเขาว่าเนี่ยเรามี3ตัวเนี้ยแล้วมันทำงานยังไงอธิบายเขาฟังสิเขาบอกโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยของคุณง่ายที่สุดเลยคำที่ตอบเขาว่าง่ายเนี่ยเราก็ดีใจมากเลยนะแค่ชีวันหาคนที่ซื้อแผ่นชายเป็นมุสลิมมันจบเลยเพราะต้นทางผงสำเร็จรูปมันเป็นฮาลาลหมดแล้วถูกไหมฮะคนมุสลิมใช่มันไม่อยู่เลยเขาก็รู้สึกมั่นใจว่ามันมีเครื่องหมายนะถ้าเขาแค่เข้ามาแล้วเรียนรู้วิธีการทำสูตรก๋วยเตี๋ยวที่เราสอนให้หมด5สูตรนะคะเราให้กีออสทรงไทยสวยงามเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเราให้ป้ายเราให้โลโก้เราให้แบรนด์ให้การฝึกอบรมอีก2อาทิตย์ให้เป็นที่ปรึกษาคุณตลอดระยะเวลา3ปีเราก็เล่าความฝันแบบนี้เขาบอกถ้าอย่างนั้นคุณทำแบบนี้ได้เลยนะเราอนุญาตคุณทำพออนุญาตแบบนี้ปุ๊บเราก็ได้ลองดูว่าจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าแล้วก็เลยลองหาผู้ประกอบการที่เป็นมุสลิมแล้วเล่าก็ฟังแบบนี้ก็ไปขึ้นเวทีครั้งแรกที่หัดใหญ่ที่มหาลัยสงขลานครินทร์นะหัดใหญ่ก็ไปขึ้นเวทีพูดปรากฏว่าโดนจริงๆวันนั้นเราไปออกงานเนี่ยเราก็ไปออกบูธแบบนี้ค่ะจัดบูธสวยงามมีอีออนเรียบร้อยแต่เราเอาทีมงานเป็นมุสลิมเลยเข้ามาในบูธเราเป็นคนทำทุกอย่างเราแค่ยืนเป็นพี่เลี้ยงให้เขาทำคุณเชื่อไหมแถวนี้ยาวมากจนถูกตำหนิว่าเราเนี่ยทำให้เขาการจราจรติดขัดมันเป็นความผิดเรานะที่เราขายดีมันก็เลยสร้างกำลังใจว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะเสร็จแล้วพอวันนั้นเนี่ยเราได้ลูกค้าสนใจแฟรนไชส์อีก5คนเลยนะที่เป็นมุสลิมแล้วคนเหล่านี้เขาก็บอกต่อกันว่าพอเขากำลังตีกันเองเราไม่ต้องพูดอะไรเลย
เขาก็บอกว่าเนี่ยแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่เขาอยากกินมานานมากคนมุสลิมถ้าคุณไม่รู้จักเขาเนี่ยเขาจะอยากกินทุกอย่างที่เป็นอาหารเหมือนกับเราเพียงแต่หลักศาสนาเขามีข้อจำกัดมากเสียเหลือเกินทำให้เขาไม่สามารถก้าวล่วงแบบนั้นได้ถามว่าการที่หลักศาสนาเนี่ยมีบังคับเข้ามากเนี่ยมันทำให้เขาเป็นคนดีใช่หรือไม่ชิวันตอบนะวันนี้หลังจากเข้ามาประมาณ 4-5 ปีแล้วตอบว่าใช่คุณคิดดูสิคะเราจะไปทำบุญเฉพาะวันพระและวันนักขัตฤกษ์จริงๆแต่เขาเนี่ยคุยกับพระเจ้าของเขาวันละ5รอบการคุยกับพระเจ้าของเขาเนี่ยก็คือการบอกเล่าเรื่องราวว่าวันนี้เขาทำอะไรอยู่แล้วก็ทำอะไรที่ผิดพลาดเสียไปบ้างเขาจะดึงสติกลับมาแล้วขออภัยจากพระอัลลอฮ์ให้องค์โปรดประทานอภัยให้เขาเพื่อที่เขาจะกลายเป็นคนใหม่และออกไปทำความดีต่อในวินาทีต่อมาคุณคิดดู1วัน5รอบอันนี้ไม่ได้มาโมดิเวทเพื่อให้นักเรียนหาเขาแต่เล่าให้ฟังว่านี่คือแรงบันดาลใจที่เราเห็นว่าเขาช่างเป็นคนดีจริงๆมันก็เลยความรู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรเพื่อเขาบ้างก็เลยลุกขึ้นมาทำอย่างจริงจังก็เลยสร้างแบรนด์เป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลชื่อแบรนด์ใหม่ไทยดีๆอันนี้สำคัญมากนะคะการที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองจากอีกอันหนึ่งแล้วเป็นอีกอันหนึ่งกับสินค้าคุณต้องเปลี่ยนชื่อหมดนะคะเพราะอะไรเพราะมันจะเกิดการยอมรับและไม่ปฏิเสธและไม่มีข้อขัดแย้งกับเราสมมติว่าแม่สีวันยังดื้อใช้คำว่าแม่สีวันต่อแล้วไปต่อก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลแบรนด์แม่สีวันวันหนึ่งมุสลิมเดินไปที่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยวันชั้นห้าหวังจะกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่บอกว่าฮาลาลมาเจอหมูเข้าจบกันชีวิตไม่ได้จบคนเดียวนะคะก็คุณได้เห็นกระแสโซเชียลแรงขนาดไหนจริงๆมันจบภายในนาทีเดียวเท่านั้นเมื่อสังคมตราหน้าเมื่อเราหลอกลวงนี่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใจกล้าแล้วก็ตัดทิ้งเพื่อคุณจะโดดมาที่เรื่องใหม่ฮาลาลถ้าคุณจะโดดมาที่ตลาดมุสลิมต้องใส่กล้าที่จะเดินต่อนะคะณวันนี้สิวันก็ยังรักษาแบรนด์แม่สิวันอยู่ก็มามีอยู่3สาขาแล้วทำแบรนด์ใหม่คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลแบรนด์ไทยดีก็เริ่มขยายตัวอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปที่หัดใหญ่นะคะพอหัดใหญ่โอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนหน้านี่ค่ะจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการซึ่งร้านใหญ่ทีเดียวละเพราะว่าเรามองว่าเวลานี้ที่คิดอธิบายให้พี่เชิญกลยุทธ์เราบอกว่าเราจะทำตลาดมุสลิมตลาดมุสลิมที่ไหนอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพที่ไหนบ้างออนุชสุวินทวงศ์หนองจอกบินบุรีใช่ไหมคะแถวที่ประเวศนี่คือแถวนี้แล้วถ้าไปต่างจังหวัดอยู่ไหนคะ5จังหวัดชายแดนใต้ใช่ไหมนี่ไงคะคือการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปเกิดที่หาดใหญ่เราก็ต้องไปย้ำรีมายก็จำเราไม่ได้เราก็ต้องไปที่หาดใหญ่เพราะฉะนั้นพอเราหาที่พอลูกค้าเจอว่าเรามีลูกค้าหนึ่งรายที่จะเปิดเขาที่หาดใหญ่เพราะเราตั้งเป้าว่าเราจะไปต่อที่อินโดและมาเลย์เราควรจะต้องมีหับอยู่ที่นั่นอันนี้วิธีคิดแบบเชิงกลยุทธ์ถูกไหมคะเราก็อาศัยกระบอกเสียงตรงจุดนั้นเป็นหับซะแล้วมันกระจายสาขามันลงไปที่ภาคใต้ทีนี้การยอมรับมันจะเกิดขึ้นเพราะคนของเขาจะเป็นคนบอกต่อๆกันว่าร้านนี้มุสลิมร้านนี้ฮาลาลร้านนี้กินได้แล้วหาดใหญ่เนื่องจากว่าหาดใหญ่ตอนนี้เราบอกว่าสนามบินก็เป็นสนามบินนานาชาติไปแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลตัวเนี้ยมันจึงมีอนาคตไปต่อกับประเทศที่เราอยากไปเพราะหาดใหญ่มาเลยมาเที่ยวทุกนัดกันตลอดเลยชอบมากเลยข้ามกันมาข้ามกันไปแล้วคนพี่น้องมุสลิมเองที่ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำก่อนเขาก็ได้โอกาสเพราะเราทำให้เป็นฮาลาลแล้ว ถูกไหมคะจุดที่เรามองอันนี้วิธีวิเคราะห์ทำเลที่เราจะไปตั้งตรงนี้ล่าสุดเนี่ยเราไปตั้งตรงเส้นเป็นเส้นเราเรียกว่าชุมทางที่จะลงไป5จังหวัดชายแดนใต้เลยก็คืออยู่สี่แยกนาหมอเป็นจุดพักรถด้วยรถทัวร์สามารถจอดได้ประมาณ10คันแล้วตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากมีแมกเนตใหญ่อยู่ถ้าใครเคยไปภาคใต้เดี๋ยวลองเสิร์ชหาก็ได้นะคะโกไข่ใครรู้จักโกไข่เบเกอรี่บ้างใช่ไหมคะโกไข่เบเกอรี่นี่เก่งมากเลยเขามีอยู่8สาขาไม่ได้ขายแฟรนไชส์
และมีการขยายสาขาในวงสาธารณญาณนะคะและขนมของเขาอร่อยมากเขาจึงเป็นจุดแมกเนตให้เราเพราะเขาโตกว่าเราเขาเป็นมีชื่อเสียงดั้งเดิมที่นั่นอันนี้สำคัญนะคะเวลาเราจะไปเราต้องเกาะกระแสคนดังไปตัวชิวันเองมาทำแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลในภาคใต้ฉันคือใครไม่รู้คุณไม่รู้จักเลยโนบอดี้ไม่ใครก็ไม่รู้จักแต่พอเราไปเกาะอยู่โกไข่ลงโกไข่เราเห็นป้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลมีเครื่องหมายฮาลาลเสร็จมันเอื้อต่อกันไปทีเดียวนะนี่เราเรียกวิธีว่าเกาะกระแสคนดังบางทีเราต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้ในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกันถ้าวันนี้คุณลุกขึ้นมาทำอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคุณลุกขึ้นมาทำเองคุณต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่เห็นไหมคะแต่ถ้าคุณตัดสินใจเลือกที่จะมาเดินกับเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราเป็นที่เลี้ยงให้เรามีระบบทุกอย่างเรามีเครือข่ายเรามีเน็ตเวิร์กที่เราลงทุนไปแล้วกว่า5 ล้านประหยัดคุณไหมเช่นกันคุณก็สามารถที่จะเป็นที่รู้จักได้ภายใน3 เดือนในขณะที่เราใช้เวลากว่า8 ปีนะกว่าจะเป็นที่รู้จักงบลงทุนมันต่างกันเช่นการเวลาเราทำการตลาดก็เหมือนกันนะเราก็อาศัยเกาะกระแสไปวันนี้กระแสอะไรกำลังมาโปเกมอนอินเทนนะคะคนนี้โปเกมอนตามหาโปเกมอนที่ฉันกำลังจะคุยกับเราเรียกว่าอะไรนะโปเกมเมอร์ช่วยเอาโปเกมอนมาอยู่ตามร้านดิฉันได้ไหมคะแล้วพวกคุณก็ตามหาโปเกมอนที่ร้านดิฉันใช่ไหมคะแล้วพวกมันกินก๋วยเตี๋ยวช้าที่เขาไม่เจอโปเกมอนจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวหน่อยเหรอเห็นไหมคะนี่คือวิธีที่เราจะต้องอินเทรนในทุกธุรกิจว่าเรากำลังอยู่ในธุรกิจนั้นเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นว่าถ้าเราจะทำธุรกิจก๋วยเตี๋ยวดูซิก๋วยเตี๋ยววันนี้มากี่ลายที่นี่มากี่ลายและแต่ละลายเนี่ยเขาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างดิฉันกล้ารับประกันเลยว่าณฮอแห่งนี้มีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลเจ้าเดียวและณวันนี้เราก็ยังไม่มีใครเป็นคู่แข่งนะคะเราเป็นเจ้าเดียวของประเทศจริงๆนี่คือวิธีที่เราคิดต่างการคิดต่างเนี่ยเราเรียกว่าอะไรดีวะการคิดต่างมันไม่ใช่จะทำให้เราเนี่ยได้รับผลประโยชน์ทันทีทันใดแต่ในระยะยาวเราต้องขึ้นอันดับหนึ่งแน่ๆใช่ไหมคะถ้าเราได้ทำสิ่งนั้นด้วยความรักซิว่าทำก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ด้วยความรักรักที่จะถ่ายทอดสืบทอดสิ่งที่คุณแม่ทำมาและณวันนี้มันไปไกลกว่าที่คุณแม่คิดเพราะเรากำลังจะเอาก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮาลาลเนี่ยมันไปทั่วโลกใช่หรือไม่บางครั้งเขาบอกว่าให้คิดใหญ่เราคิดใหญ่มาเสมอซึ่งมันเป็นการคิดที่ถูกต้องวันนี้กระแสฮาลาลมาแล้วฮาลาลเป็นเครื่องหมายตัวเดียวนะคะที่ไม่ว่าจะทวีปไหนก็ตามให้รับกับให้การยอมรับมากทันทีที่เขาหยิบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าขึ้นมาในตัวสิ่งแรกที่เขาจะมองเขาไม่ได้มองหาสัพพะ GMP นะคะเขามองฮาลาลเพราะคำว่าฮาลาลมันแปลว่าอนุวัตมันแปลว่าสะอาดรับประทานได้โดยปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเจือปนนี่ต่างหากคือคุณค่าของสัญลักษณ์ตัวนี้แต่คุณค่าของสัญลักษณ์ตัวนี้มันถูกแอนเนาถูกโฆษณาผ่านประเทศหนึ่งซึ่งไทยเรายังให้ความสำคัญน้อยอยู่อีก3 ปี 5 ปีข้างหน้าอาจจะมากขึ้นละเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนปรับตัวกันเลยพอรัฐบาลให้งบการสนับสนุนลงมาให้มาเยอะมากจริงๆจนพวกเราเนี่ยอบรมกันไม่ถูกแล้วจะไปตรงไหนดีเราก็เลยบอกว่าของ่ายๆค่าใช้จ่ายในการได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลอยากทราบไหมคะเนาะสินค้า1 ตัวประมาณ50,000อันนี้ไม่รวมโรงงานนะถ้าเราเป็นโรงงานโดนทั้งระบบแต่ถ้าโรงงานเราเนี่ยมีฮาสักมี GMP แล้วเป็นฮาลาลง่ายมากแต่มีเงื่อนไขต่อว่า 50,000 เนี่ย per SKU หมายความว่าอะไรต่อ1ผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะและอายุมันสั้นเสียเหลือเกินต่อกันทุกปีค่ะหนักนะนี่คือกำแพงที่ใหญ่มากที่เราก้าวผ่านกันไม่ได้ชิวันพยายามรณรงค์เรื่องนี้และพยายามที่จะเรียนให้ท่านผู้ใหญ่ได้รับทราบเรื่องนี้ว่าการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลนี่นะช่วยเราแบบยั่งยืนได้ไหมคือไปคุยกันในระดับนโยบายเลยสำนักอิสลามกลางในประเทศไทยจะเอายังไงว่ามาจะให้แบบไหนว่ามาเพราะวันนี้เรายิ่งเร่งกัน
ระดมกันช่วยกันสร้างสินค้าที่เป็นฮาลาลขึ้นมาเราจะได้เป็นเจ้าตลาดใครได้ประโยชน์ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินค่ะมันอยู่ทุกตัวที่คุณพูดเลยค่ะเพียงแต่ว่าในกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเราไปทำในสิ่งที่เราไม่รู้เลยเขาคือรู้เพราะนั้นเขาบอก1ก็คือ1เขาบอก2ก็คือ2เขาบอก3ก็คือ3ถึงแม้ว่าเราจะเรียนแล้วมันมีทั้งหมด10แต่เขาอาจจะบอกแค่20ก็ได้เลือกไหมคะกระบวนการตรงนี้ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่มันยังเป็นเราจะเรียกว่าอะไรดีนะขอเอาเรคคอร์ดนิดนึงนะเชิงค่ะพี่แต่ว่าขออนุญาตค่ะสินค้าของเราเนี่ยครับได้รับการรับรองตราฮาลาลในประเทศไทยแล้วเราไปขายในมาเลเซียอินโดนีเซียเราต้องไปแอปพรูฟคณะกรรมการตลาดเขาอีกหรือเปล่าต้องค่ะแต่มันจะง่ายขึ้นถ้าไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหยาวได้หรอไหมคะในเบื้องต้นมันเปิดไปเบิกทางเรามีประเทศเราซักและเวลาเราจะส่งออกไปประเทศอื่นสมมติไปประเทศมาเลเซียคุณหาดิสทริบิวเตอร์ที่นั่นให้เขาทำให้หาตัวแทนที่นั่นเราอย่าไปทำเองการติดการค้ามีทุกที่ค่ะเขาไม่อยากให้เราเข้าก็ด้วยวิธีนี้นะคะเรียนขนาดถึงขนาดที่ว่าบินไปเจรจาแล้วคุยด้วยนะจดทะเบียนฮาลาลบ้านเรา 50,000 จดทะเบียนเทาของเขาตีเป็นเงินไทย 8,000 อยากไปจดมาเลยไหมดิฉันอยากมากตอนนี้กำลังทำทางพิเศษนะนะคะอันนี้คือสิ่งที่บางทีมันก็เป็นการเมืองนะคะซึ่งเหนื่อยเราต้องอดทนนะคะอดทนแล้วเราจะข้ามผ่านไปได้แล้วก็เป็นเด็กดีนะคะติดต่องานสภาพรักเนี่ยเราเป็นเด็กดีอย่าไปเถียงเขาเอาค่าได้ค่าอ๋อค่าไปจนกว่าจะผ่านไปตอนผ่านไปได้แล้วเราก็จะค่อยๆหาทางได้แต่วันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วดีขึ้นกว่าหลายปีแล้วเพราะว่าล่าสุดก็คือไปรู้ความไม่ใช่รู้ความลับแต่มันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้แต่เราไม่ได้รู้ก็คือว่าในอดีตเนี่ยสำนักอิสลามกลางในประเทศไทยนะคะไม่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐเลยเขามีค่าใช้จ่ายนะเรื่องตัวบุคคลและบุคลากรที่ต้องไปตรวจสอบเพราะศาสนาเขาสอนให้ซีเรียสเขาหันหลังแล้วคุณใส่อะไรลงไปเขาตายนะเพราะคนที่รับผิดบาปจากพระอาจารย์พระอรรถคือเขาไงเพราะเขาสื่อสีเรียนเขาก็จะไปถามเตือนอ่ะเสียรายปีไปแล้วทุกเดือนแวะไปหาอีกแล้วทุกครั้งที่ไปหาเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมค่าพาหนะค่าอะไรซึ่งเขาจะเรียกมาแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับงบไปจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว40กว่าล้านซึ่งมันก็ทำให้เขาเก็บพวกเราน้อยลงมั้งแต่ยังไม่เห็นนะแต่มันจะดีขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้ถามว่ารักษาเองทราบไหมทราบนะแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเพราะว่าพี่น้องซื้ออยู่5จังหวัดชายแดนใต้เข้าใจประเด็นนี้พยายามโยงนะคะว่าถ้าเราไปแตะอะไรก็มากมันจะเดือดร้อนใช่ไหมคะมันประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นค่ะรัฐเองก็จะพยายามอะไรที่ไม่ได้ค่ะมาบอกสิเราก็จะทำให้เช่นเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะแต่ตอนนี้มันยังถ้าทุนจะขึ้นทะเบียนมันมีนะการขึ้นทะเบียนสำหรับค้าฮาลาลแล้วขึ้นทะเบียนฟรีมีอยู่จริงแต่เราต้องหาข้อมูลเก่งๆเช่นหาข้อมูลที่สถาบันอาหารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยบางทีก็มีงบและเวลาเขาเปิดงบพวกนี้เปิดเร็วมากเลยนึกออกไหมคืออีฉันก็อยากได้แต่ฉันก็ยังไม่ทันเลยคุณหนุ่มเปิดพวกปิดปั๊บอ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีคนที่มีลิสต์รายชื่อที่รออยู่ไงเพราะนั้นเราเองก็ต้องหูตาว่องไป
ก็คือมาออกบูธมาเดินงานอย่างเงี้ยอย่างกรมพัฒนาวิ่งหนังคาเนี่ยหาข้อมูลก็ได้นะคะอยากทำเรื่องนี้ทำไงอ่ะกรมธุรกิจส่งเสริมการส่งออกอยากทำเรื่องนี้ทำไงอ่ะเขาก็ออกบูธวิธีหาข้อมูลนี่คือวิธีการจี้ไปที่ภาครัฐว่าถ้ามีรีเควสต์แบบเนี้ยเขียนเข้าไปเรื่อยๆภาครัฐเอามาอ่านแล้วก็จะมองเวลาเขาได้ทำหลักสูตรมันก็จะเป็นหลักสูตรที่สอบรับกับความต้องการเราอยากได้ช่วยคิดรอบเลยเวลาเป็นผู้ประกอบการแล้วได้รับการอบรม1 2 3 4 Advanced อะไรก็แล้วแต่ข้อเสนอแนะคนไทยไม่ค่อยเขียนนะเราอยากได้ทั้งเยอะแยะไม่ได้เกี่ยวกันแต่เขียนได้นี่เขียนมาไอ้ข้อเสนอแนะนี่แหละเป็นข้อที่มันจะไปถึงเขาจริงๆก็ให้ทำมาที่คุณติ๊กอ่ะหลังจากก่อนอบรมสัมมนาเป็นยังไงไม่รู้เรื่องติ๊ก0อบรมเสร็จแล้วติ๊ก3พอใจหรือติ๊ก4ดีหรือติ๊ก5ดีมากมันไม่ได้วัดค่าอะไรได้เลยกับข้อเสนอแนะที่คุณเขียนประมาณ5บรรทัดสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคที่คุณอยากให้ภาครัฐช่วยเนี่ยไม่ได้ตอบแทนภาครัฐแต่ตัวเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเยอะเพราะเรามักจะเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็เอาไปใช้ไงคะส่วนใหญ่แล้วนะคนไทยจะติดตรงนี้ขาดไม่ทราบว่าชาวไทยไปทำสิ่งนี้มาหรือยังนะมีไหมคะตรงนี้น่ารักสุดมีไหมคะนะคะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนอายุ55มันเป็นครั้งแรกนะที่ทำเรื่องแบบนี้ไม่ใช่การเมืองนะแล้วคุณจะรออีกเมื่อไหร่มันจะมีแบบนี้ครั้งหนึ่งเรามีเวลาชั่วโมงกว่ามันจะปิดอีกตอน4โมงใช้เวลาสิทธิ์นั้นค่ะเขาให้เราใช้เราไม่รักษาแล้วใครจะรักษาคนนี้ต้องเลือกไม่ใช่เป็นคนรักประเทศชาติมากเลยนะคะต่อค่ะมีคำถามมีไหมคะอยากทราบเรื่องอะไรเอ่ยไม่ได้ตามนะแต่ว่าอยากจะตอบตรงพี่ทำอะไรคะวันนี้บริการประเทศไหนคะให้เช่าก่อนธุรกิจเกี่ยวกับเป็นธุรกิจบริการเนี่ยอย่างสปาคุณเชื่อไหมเขาอยากจะทำฮาลาลมา10ปีแล้วนะยังทำไม่ได้เลยเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะในหลักศาสนาเขาบัญญัติว่าการเปลื้องผ้าต่อหน้าไม่ว่าจะชายต่อชายหรือหญิงต่อหญิงผิดหลักศาสนาค่ะธุรกิจนี้จึงไม่มีฮาลาลแล้วใครก็ตามที่บอกสปาฮาลาลนั่นคือเตรียมตัวนะคะโดนจับค่ะจะทำได้ก็คือผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลเท่านั้นนะคะก็ผู้ชายผู้หญิงจับเนื้อต้องตัวกันก็ไม่ได้อยู่แล้วนวดก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะถ้าใครบอกว่านวดฮาลาลไม่มีหรอกค่ะถูกไหมคะอันนี้นะคะที่ต้องบางทีเราไม่รู้อ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเหมือนกับว่าทำแบบธุรกิจบางตัวว่าฉันขายม็อกเทลก็ตื่นฉันไม่ต้องมีกระแสฮาลาลก็ได้สิไม่ได้นะเพราะความพังเผอถูกไหมคะหรือเราเนี่ยเวลาทำงานมือเนี่ยเราไม่ได้ล้างตลอดเวลาเราไปจับหมูปิ้งนอกร้านเดินกลับเข้ามาในร้านฉกก๋วยเตี๋ยวหยิบของให้ลูกค้าเลยอันนี้ผิดบัญชีนะคะนั้นที่ร้านเนี่ยเรามีสตาฟเป็นมุสลิมและพนักงานทุกคนต้องรู้เรื่องถูกทางไหมครับเพื่อนว่าทางใช่ไหมใช่ค่ะย้ำนะคะโอเคทีนี้เวลาเราออกไปข้างนอกเสร็จเรากลับมาที่ทำงานต่อมันจะมีสบู่ดินมันก็จะเหมือนสบู่เหลวล้างมือแต่ของเขาจะเป็นสูตรของเขาซึ่งมันจะเป็นการล้างมือที่ถูกต้องจะล้างนานมากล้างผ่านน้ำ3ครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงนี้ไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เราไม่มีการปนเปื้อนพนักงานทุกคนเนี่ยล้างมือกันทุกวันค่ะทุกจุดจะมีหมดแรงขวดสบู่ดินเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นมุสลิมเดินเข้ามาแล้วเชื่อเราเหนื่อยเนาะและเราเนี่ยเป็นพุทธเนี่ยซีว่าเองเป็นคนพุทธแท้ๆเลยนะว่าเป็นคนสุโขทัยแล้วต้องมาทำธุรกิจเพื่อให้พี่น้องมุสลิมเขามีธุรกิจเพราะความที่เราอยากจะสร้างอาชีพทางเลือกให้เขานอกจากขายข้าวหมกไก่ก๋วยเตี๋ยวแกงกะหรี่อะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยได้เราก็จึงสาหัสมากเลยเราถูกทดสอบเยอะมากเราถูกตรวจสอบเยอะมากวันดีคืนดีเขาเข้ามากินเสร็จเขาก็เดินเข้ามาถามว่ามีสบู่ดินไหมบอกว่าเนี่ยทำที่สร้างอยู่วันดีคืนดีมามีห้องละหมาดหรือเปล่าก็เชิญทั้งสองค่ะนึกออกไหมคุณคือฉันก็จะโดนตลอดเวลาค่ะไหนเปิดตู้ซีว่ามีอย่างอื่นไหมก็เปิดสิคะมันก็ไม่เจออย่างอื่นเพราะเราสั่งพนักงานว่าถ้าคุณเอาหมูเข้ามาร้านเราคุณโดนไล่ออกทันทีนะคะอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเข้มแข็งในกฎระเบียบด้วยนะถ้าเราอยากจะทำธุรกิจตัวนี้เพราะอย่างที่บอกอ่ะธ
ธุรกิจอะทุกตัวมันมีเรียกอะไรมันมีไซเคิลของมันมันมีการเติบโตของมันเราคนที่เป็นคนทำเนี่ยก็ต้องหนักแน่นแล้วอดทนพอที่จะก้าวไปสู่เส้นชัยอย่างที่บอกในตอนต้นตลาดมุสลิมมันเป็นตลาดที่ถ้าตลาดที่บอกว่าดีๆก็คือ blue ocean แต่ของเราไม่ใช่แค่ blue นะคะคือ white ocean มันไม่มีเลยทำเถอะที่ทำอะไรอยู่แล้วอยากจะทำฮาลาลมันไม่ยากอ่ะจริงหรือว่าอดทนนิดนึงแล้วก็เป็นเด็กดีอะค่ะเราก็จะได้รับการเมตตาเนี่ยไปไหนก็แบบอาจจะเป็นพื้นฐานเราพื้นฐานเรามีจิตใจที่อยากช่วยอยู่แล้วเราไม่ได้มองว่าการทำธุรกิจสำเร็จเนี่ยแล้วเราดีใจเรามองว่าถ้าเราทำธุรกิจตัวนี้สำเร็จนะคุณคิดดูสิพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะเห็นเขาเป็นขอทานน้อยมากใช่ไหมเขาก็ช่วยเหลือกันเองไงแล้วก็ช่วยเขาเหลือกันเองจากอะไรก็ช่วยเหลือกันเองจากเงินบริจาคเราเรียกซาตานถ้าพูดไม่ผิดนะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยเงินซาตานคือเมื่อเราทำรายได้ได้แล้วเนี่ยเขาจะแบ่งออกมา 25% เป็นเงินบริจาคคุณจะช่วยเด็กกำพร้าช่วยหญิงบ้าช่วยคนชราแล้วแต่คุณเลือกเลยทุกคนต้องบริจาคทุกคนต้องบริจาคบ้านเราแล้วแต่กำลังศรัทธาจะรู้ว่าอะไรจะศรัทธาแล้วอย่างนี้ค่ะไม่เขาแล้วคนที่เป็นมุสลิมสังเกตเขาจะไม่ได้เห็นคนเร่ร่อนหรือคนถูกทิ้งเพราะถ้าเราบัญญัติไว้ในศาสนาเลยนะว่าทุกคนจะต้องเลี้ยงดูญาติของตัวเองเพราะนั้นถ้ามีคนหนึ่งคนใดที่ลูกตายหมดแล้วเหลือแต่พ่อกับแม่พ่อก็ตายไปเหลือแต่แม่คนเดียวทุกคนจะตามหากันหมดเลยใครก็ตามต้องมาดูแลเขาเหมือนเด็กเหมือนกันถ้าเด็กคนนี้เป็นกำพร้าทันทีเมื่อไหร่ก็ตามทุกคนต้องไปตามหาญาติให้เจอแล้วเอาเขาไปเลี้ยงในขณะที่เราวันนี้ที่รอคอยยังไม่เจอเลยใช่ไหมดูมันสามรอบเมื่อวานก็เจอแม่กับลูกก็ไม่เจอร้องไห้ไม่ใช่เนี่ยค่ะคือพอเข้าไปรุกคลีกับเขาเรื่อยๆอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนจะยอมรับในสิ่งที่เป็นเขาแล้วมันมีส่วนที่ดีเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะแต่มันก็ยังไม่เยอะถึงขนาดที่สุวรรณต้องเข้าไปรับอิสลามนะคะเพราะว่านี่คงรับไม่ได้ก็บอกเขาเหมือนกันว่าอย่าให้เราเข้าไปรับขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่อยากได้ชื่อว่าเรารับอิสลามเพราะเข้ามาทำประโยชน์อันนี้จะประกาศเขาเสมอว่าที่สุวรรณเข้ามาทำทุกวันนี้คือวันเอาประโยชน์มาให้พี่น้องมุสลิมอยู่ที่พี่น้องมุสลิมจะบอกต่อกันหรือเปล่าหรือจะอยากรับความช่วยเหลือเราหรือเปล่าเรานะวันนี้เรามีเรื่องมีพอที่จะดูแลตัวเองได้เราจึงเผื่อแผ่ที่จะดูแลพวกคุณด้วยก็จะบอกกับตอนนี้เขาก็เป็นเพื่อนกันเนี้ยดีละเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขายแฟรนไชส์โดยที่มีสตาฟประเด็นเลยนะคะถ้าคุณจะทำมุสลิมหรือจะทำธุรกิจแฟรนไชส์คุณมีสตาฟที่เป็นมุสลิมเอาเขามาเพราะเขาจะบอกเรื่องอะไรรู้ไหมคะจะบอกไลฟ์สไตล์ให้ฟังว่าคนของเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรคนมุสลิมเนี่ยเวลาช่วงละมาดอนไม่ใช่ฮาริลายอวันปีใหม่หลังจากอดอิดอดนะอิดอดอ่ะไม่ทำอาหารกินค่ะเที่ยวอย่างเดียวเยี่ยมญาติโดนเยี่ยมญาติทั้งหมดเลยญาติอยู่จังหวัดไหนไปเยี่ยมกันหมดเลยแล้วเดี๋ยววันที่15เนี่ยรอบ2เราเรียกว่าฮาริลายอรอบ2เราก็ต้องให้น้องมาอยู่ละเพราะว่าเขาไม่หยุดวันอื่นนะคะของคนไทยวันหยุดเยอะไหมวันหยุดมาเปรียบเทียบกับวันทำงานสิมากกว่าอีกเนาะเจอวันพระเข้าไปเจอวันที่เป็นอาสาฬหะมาฆบูชาวิสาขบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาของเขามีสองครั้งเลยนะแล้วก็นอกจากก็เป็นไปทำพิธีฮัจญ์คือพิธีฮัจญ์ของเขาเนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งไปหนึ่งครั้งถ้าไปได้มากกว่าก็ถือว่าไปได้แต่เขาไปไม่ได้ไร้ทราบไหมคะเพราะมันมีข้อจำกัดมีโควต้าปีนี้แค่40,000เองฉันอยากจะเข้าบินเช้าไปทุกวันเลยมันน่าจะรวยนะเพราะมันมีล้านกว่าคนไงแล้วก็ไปหมุนเวียนได้อีกไงที่เมื่อวันก่อนเราเพิ่งจะส่งเพื่อนคุณสมพรเป็นเจ้าของนิตยสารมุสลิมโพสไปที่นี่ค่ะตอนที่เขาจะไปก็ฟีลิ่งกันทั้งบุญเหมือนเราช่วยคนที่จะไปคนนี้เขาแข็งแรงที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่ฮัจญ์เราเอาอาหารไปให้เขาเนี่ยเชื่อไหมเราก็ได้บุญด้วยเราก็ได้บุญด้วยเขาก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเขาก็มีวิธีทำบุญได้หลายๆวิธีวิธีหนึ่งที่เขาทำกันก็คือเนี่ยค่ะไปลงเราเรียกว่าลงแขกเราก็รู้ว่าลงแขกไปช่วยเหลือกันเอาอาหารไปแบ่งปันกันและให้กำลังใจ
เหมือนเกาะชายทะเลแบบนี้เลยสนุกมากเลยนะเพื่อนไปตอนเด็กไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าฟังเรื่องเล่าแล้วรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องหาเวลาไปชวนชอบหาเวลาไปเวลาเราอยากจะได้เสือเราก็ชอบทำเสือใช่ไหมเหมือนกันคือวันอยากเรียนรู้เรื่องนี้ถูกไหมชอบเป็นคนดีกับพี่น้องมุสลิมเยอะมากจนขนาดแม่ยังทำแรงใจที่เธอจะเป็นมุสลิมหรือไงเนี่ยมีซื้อผ้าคลุมด้วยนะคะเขาบอกว่าการที่เราคลุมผ้ากับเขาในบางโอกาสถือเป็นการให้เกียรติเขาปรากฏว่าพอชวนคลุมนะสวยคนของผู้ชายสวยมากบอกอย่ามายอมสวยจริงจริงเหรอเราก็ไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจนะเพราะเหมือนเราใส่ชุดไทยแบบนี้นะคะนี้ขับต่อไปนอกเรื่องเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้สาระเนาะคืออยากให้หยิบเอาความจริงที่เราประสบอะแล้วเอาไปแอปพลายใช้อะว่าสิ่งที่เราทำนี่มันเล่าจากประสบการณ์จริงที่ตัวเองไปพบเจอมาแล้วก็ที่พบเจอมาเพราะเราอะกระโดดเอาตัวเองเข้าไปอะเราอยากทำเรื่องนี้อย่าปิดกั้นตัวเองกระโดดลงไปเลยแล้วคุณก็จะเจอพอคุณเจอทุกครั้งที่คุณเจออุปสรรคคุณก็จะบอกว่าอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวก็ผ่านได้เดี๋ยวก็พรุ่งนี้แล้วทำตัวฮาลาลตัวนี้คุณร้องไห้หลายรอบทำไมอ่ะเราอยากทำความดีอ่ะย้อนในใจถามทำไมเขาอยากได้หรือเปล่าไอ้เราอะอยากให้แต่เขาไม่อยากรับอ่ะมันก็ปวดใจเราเหมือนกันเนาะเราก็ต้องหาต่อไปจนกระทั่งเจอคนที่บอกฉันจะอยากได้พอเจอคนที่อยากได้แบบเนี้ยเราจะรู้สึกมันดีจริงๆที่ที่เราคิดทำถูกนะคะมีคำถามไหมคะฟังเฉยๆนั่งเงียบเลยน้องทำอะไรคะทำมอเตอร์ไซค์ทำงานบริษัทแล้วอยากรู้เรื่องสนใจคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มคะมาอยู่ไหนเอ่ยพี่ขาพี่เห็นมาอยู่นี่ค่ะแชร์กันเนาะเพราะที่นั่งอยู่นี่คือมีใจเดียวกันมารับฟังด้วยกันครับคือเคยติดตามเคยฟังมาแล้วครับจากสัมภาษณ์ในวิดีโออะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสก็เลยมาฟังอีกทีนึงค่ะเคยฟังเฉลยพูดเหรอครับผมได้แฟนข่าวนั้นจ้าได้ถ่ายรูปน่ารักมีได้ประโยชน์ขึ้นไหมคะได้ครับได้เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังคุณน้องผู้หญิงนะคะทำอะไรคะอ๋อมาด้วยกันอ๋อค่ะธุรกิจเป็นอะไรนะให้เช่าเครื่องอะไรนะคะเกิดให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ตอนนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างคะทรงๆครับทรงๆเหรอคะเดี๋ยวแนะนำให้ที่กองถ่ายสองกองกันขอบคุณครับรู้จักคุณมาเบิร์ตไหมคะคุณเบิร์ตทำรูปเหรอคะเขาเป็นกองถ่ายที่จีนเนี่ยชอบมาจ้างเขาทำเขาถ่ายไปหลายเรื่องแล้วล่ะดีเดี๋ยวเอาหนังบัตรวางไว้แล้วเบิร์ตแนะนำลูกค้าให้และความฝากวิทยากรบรรยายแถมให้ลูกค้าได้อีกนะคะคุณทำอะไรคะพี่ก็เคยได้รู้จักด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนมร้านอะไรนะเป็นอะไรยี่ห้อไทยเดนมาร์กอ๋อของไทยเดนมาร์กแต่ว่าเขาได้ฮาลาลเรียบร้อยแล้วใช่ตอนนี้ก็เลยคุยกันว่าถ้าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกลายนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยตัวเราโฟกับในส่วนของวัตถุดิบของเขาค่ะทำสดตรงติดเนี้ยค่ะเราจะทำอะไรได้บ้างในรูปแบบที่เราเป็นผู้ผลิตเองเพราะตอนนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉยๆไม่ใช่เจ้าของเป็นมาในแทนจริงเป็นตัวแทนเกิดหรอเนี่ยเกิดก็มีแล้วมีแล้วตอนนี้พอดีว่าอยู่ในสายเกี่ยวกับปศุสัตว์นะคะก็เลยมองในมุมเรื่องผลผลิตจากการเกษตรแต่จะเป็นในส่วนของหมูไก่หรือวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมันกำลังอยู่ว่าถ้าต้องจำเป็นต้องแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะจะต้องประสานกับใครเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้รับการรับรองฮาลาลค่ะก็มองตลาด ABC เป็นงานถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เข้าไปสมาชิกของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนนะครับแรกว่าสมาชิกกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีหลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการและถ้ายังไม่มีสินค้าเนี่ยก็สถาบันอาหารก็ได้สถาบันอาหารก็จะวิจัยให้มันจะเป็นหน่วยงานเราที่เป็นภาคีร่วมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมสถาบันอาหารมอเกษตรมอจุฬานะคะมอแม่ฟ้าเหลืองมีหลายที่มากเลยที่ทำเกี่ยวกับอาหารตอนนี้ก็คือว่าที่ได้ข้อมูลนะคะก็คือเพื่อนๆชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบข้อมูลอ้างอิงจากในตลาด AEC ที่เป็นมุสลิมว่าตอนนี้เทรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่เขาอยากได้อยากทานอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในกลุ่มไหนอันนี้เราก็เลยมาทำการคัดเลือกของเราว่าแล้วเราถนัดทางด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เป็นคีย์ในส่วนของ
ประเทศไทยกับการติดต่อกับหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็จะนำเทรนด์ครับเทรนด์ในตลาดว่าผลิตภัณฑ์ไหนน่าทำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้ไอเดียมาเราก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างวันนี้ก็มาเพราะว่าเขาให้ไอเดียมาก็ไปเห็นในส่วนของการสัมมนาเนี่ยค่ะเราเข้ามาฟังก็ได้ความรู้ค่ะดีจังเลยค่ะที่พูดแล้วมีประโยชน์บ้างต้องพูดไปต่อได้ที่กรมธุรกิจการค้าคงจะไปหมดเลยค่ะนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าไม่มีความรู้มันจะมีมันจะมีrequirementจากลูกค้าต่างประเทศว่าอยากได้อะไรอันดับแรกคือต้องมุ่งก่อนว่าอยากไปประเทศไหนเพราะrequirementทั่วโลกอ่ะมันร้อยบอกให้ทั่วโลกทำไม่ไหวหรอกคือมันจะมีแบบในอย่างที่อาจารย์พูดในส่วนของประเทศไทยที่เป็นไรโอเชียนนะคะคือไม่ใช่บลูนะคะกำลังรู้สึกเป็นของขวัญอะไรมานี้คือว่าถ้าเป็นในตลาดเมืองไทยเนี่ยนอกจากที่จะเป็นในสุขภาลาแล้วเนี่ยตลาดบางเซกชันเนี่ยก็คือลูกค้าต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยถูกแบบเทรนด์ก็คือว่าได้ทั้งคาลานได้ทั้งลูกค้าต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยแต่ได้ไลฟ์สไตล์ที่แบบก้ำกึ่งระหว่างเทสรสชาตินะคะคุณภาพและการรับรองอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมองเรื่องการตอบโจทย์ทั้งสองอย่างใช่ค่ะพูดถูกต้องเลยเพราะอย่างตัวอีวันเองเนี่ยร้านอาหารก็คือโคไทคาลานจะเป็นร้านเล็กๆซอยลาดพร้าว71แต่เป็น1ใน600ร้านค้าที่เรียกว่าโคไทคาลานด้วยเป็นร้านอาหารคาลานทั้งที่เป็นคนเห็นไหมคะถ้าเรากล้าเนี่ยเราไปต่อได้นะคะเราไม่กลัวเราคุณมาตรวจต้องกลัวเราไม่กลัวถ้าเราทำถูกกระบวนการทั้งหมดแล้วคุณไม่ให้เราสิคุณจะต้องกลัวเพราะเราฟ้องแน่คุณบอกมาสิที่ทำไปเราก็ได้ไปอบรมเราก็ไปอบรมที่สำนักงานการประเทศไทยก็เปิดอบรมเขาจะทำโครงการ 7,000 ร้านค้าทั่วประเทศให้ร้านอาหารให้ได้รับรองเครื่องหมายคาราบิ้งง่ายแต่ก็ไม่ยากนะถ้าคุณบอกว่า1 2 3 4คุณบอกมาฉันจะทำตามนี้แล้วคุณเช็คก็มาเช็คตรวจสอบโดยท่านเลขาธิการสำนักเลยมาตรวจแล้วก็บอกว่าปกติจะ3ดาวแต่ร้านเราได้5ดาวสะอาดมากเป็นตามขั้นตอนทั้งหมดเลยเป๊ะหมดเลยนี่คือโอกาสเพราะเวลาเข้ามาเนี่ยคืออันนี้คืองบภาครัฐคือถ้าเราเองทำเองเราใช้เวลาเยอะใช้เงินลงทุนด้วยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะตั้งในตัวเราเรียกว่าอะไรอ่ะทีมก็คือมีลิดาว่าเวลาคนผ่านหน้าร้านเราจะขึ้นปุ๊บเปลี่ยนร้านอาหารโลเคชั่นใช่ไหมโลเคชั่นพิกัดพิกัดของเราเป็นพิกัดเส้นรู้เส้นแหวนเด่นเวลาเราบนเส้นรู้เที่ยวไหลเส้นแหวนที่แบบทำขนาดเราทำขนาดเนี้ยแล้วไอ้ระบบเนี้ยมันก็จะลิงก์กับระบบให้กับนักท่องเที่ยวนะพอคุณลงสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บมันจะขึ้นปึ้งเลยนะคนที่เป็นมุสลิมว่าร้านอาหารฮาลาลย่านนี้อยู่ตรงไหนบ้างต้องกลับเส้นลาดพร้าวปุ๊บคุณเจอปึ้งเจอร้านเราเลยแบบเนี้ยเวลาลิงก์ข้อมูลแบบเนี้ยเราเสียเงินนะแต่พอเข้าร่วมโครงการเนี้ยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี้ยเราไปรีจิสเตอร์ปุ๊บเนี้ยเราก็ได้รับการดูแลอันนี้คือหน่วยงานภาครัฐก็ทำนะคะเขาทำเขาแต่ว่ามันเยอะมากไงเยอะซะจนถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอสุวรรณเจอตลอดเลยเวลาไปถ้าเรารู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วน่าจะไปไกลกว่านี้แล้วเราไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะประเด็นการเดินงานเอ็กซิบิชันเนี่ยทุกๆงานนะมันมีอะไรแฝงอยู่เยอะมากโดยเฉพาะงานที่จัดโดยภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงพาณิชย์สองกระทรวงเนี่ยคุณพยายามเดินที่เยอะที่สุดเพราะมีข้อมูลมากเวลาหน่วยงานภาครัฐมาเนี่ยจ้องตัวมาเองถามตรงนั้นเลยไม่ถามก็รีจิสเตอร์ก็ได้ก็จะมีระบบมาให้เราถูกไหมรีจิสเตอร์สมัครเป็นสมาชิกก็ได้เรานั่งทำเองที่บ้านเวลาระบบเนี่ยเราเข้าไปแล้วมันหายไปรู้ไม่ไปไหนแต่อยู่ตรงนี้ระบบทำให้เราด้วยเลยเนี่ยเราขอรีจิสเตอร์เอาบัตรประชาชนไปเข้าไปถ้าเราไปไหนเราถ่ายภาพไปตัวหนังสือรับรองบริษัทไว้นะไปไหนก็ทำงานได้หมดเลยไปที่ไหนลูกนี่ไงหนังสือรับรองระเบิดเนี่ยเลขที่เนี่ยเดี๋ยวเตรียมการค้าเราก็มีทุกอย่างเลยจะบอกว่าไม่ทำอะไรที่เราไม่ได้ไหมไม่ได้เพราะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็โดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าเมื่อตอนต้นปีหรือปลายปีที่แล้วยอดส่งออกมันตกลงมากเลยตอนนี้มันกระตุ้นขึ้นมานิดนึงแล้วจัดติดลบมันขึ้นมาไม่ลบแล้วแต่มันยังไม่บวกค่ะอันนี้เขาอยากได้พวกเราอยู่แล้วถ้าลูกค้าเดิมๆอยู่เนี่ยไม่สามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้แล้วเราเป็นรายใหม่ๆที่มีโอกาสต้องมาสนับสนุนเราสิถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะให้เราเข้าไปปรึกษาอยู่แล้วเพื่อนเดิมก็ไปปรึกษาเราไปนั่งหาสงสารก็จังเลยนี่ก็ชอบเดินไปแย่เขานี่เขาถามตลอดเลยคือถ้าเราใฝ่รู้เนี่ยเรามีคำถามเนี่ยเราจะได้อะไรใหม่ๆเสมอเลยนะอย่างรอบเนี้ยพี่แม่สุวรรณเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าท่านอีบีดีจะเป็นบอร์ดเพราะเราเป็นบอร์ดเพราะว่าเราเนี่ยเป็นธุรกิจค่อนข้างโตละเขาก็เลยไม่ให้เราเปิดเป็นบูธสลากขายก็เลยให้เป็นบอร์ดเป็นเรื่องราวส
3วันนี้มีลูกค้าสนใจไหมคะยังจะรีเดย์ขายข้างหลังมีลูกค้าสนใจเป็นลูกค้าไทยแล้วก็ลูกค้ามาเลเซียใช่ไหมคะอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสการค้าเนี่ย1 2เรามีโอกาสทำงานเนี่ยเป็นงานที่รวมลูกค้าทางด้านอาหารและแฟรนไชส์อาหารจากทั่วอาเซียนนะไม่ใช่เฉพาะไทยสังเกตจะมีพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นนี่ก็มาเองเลยนะซึ่งงานอื่นเขาไม่มานะยกเว้นไทเฟกแต่ไทเฟกที่เป็นโซนที่เป็นโซนแฟรนไชส์เองก็ไม่ค่อยมีเพราะตรงที่งานไทเฟกก็จะเป็นงานสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สักเสร็จอีกแล้วถูกไหมคะแต่เป็นธุรกิจพวกนี้งานทีวีโอเขาเนี่ยเขาจัดแบบเนี้ยเขาจัดปีที่ไหนที่8 12 12ละปีนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วมาแล้วตื่นเต้นมากเลยคนเยอะมากทุกคนรอไงรอจะมางานนี้เพราะเราจะมาดูแม่ชวนต้องมาดูนี่มันมีอะไรแปลกๆมันทำไปนู่นก็ได้ทำไปนี่ก็ได้เราได้อะไรเยอะมากเลยจากงานเนี้ยทำให้มันสร้างธุรกิจตัวเองด้วยอย่างรอบนี้เรามาเราก็ได้สินค้าเอามาเป็นเครื่องดื่มในร้านซึ่งมีโรงงานมาเองก็ทำอร่อยมากเลยทำชาไทยที่ไม่ใช่ชาตามือนะอร่อยมากไม่ได้เปรียบเทียบเขานะแต่เนี้ยอร่อยเหมือนเปรียบเทียบเลยเนาะโรงงานมาเองเราก็จะได้ซัพพลายเออร์เจ้าเนี้ยเราเองเป็นร้านอาหารเราก็มาเดินหาซัพพลายเออร์คุณเองยังไม่มีธุรกิจก็มาเดินหาธุรกิจคนที่มีธุรกิจแล้วก็มาเดินหาความก้าวหน้าทางธุรกิจมาต่อยอดทางธุรกิจอย่างวันเนี้ยมานั่งฟังเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยก็ได้ไอเดียได้ความคิดไม่มากก็น้อยเนาะมีคำถามไหมคะหมดเวลาแล้วใช่อ่ะเร็วอยากคุยเร็วไม่ค่อยได้มาคุยนะคะจ้ะขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มคิดนะครับว่าจะทำเป็นชาติครับค่ะเอางี้คือตอนเริ่มอ่ะคือทำเองก่อนถูกไหมเปิดอันเองก่อนถูกไหมครับใช่ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เป็นผงยังไม่ได้ใช้เป็นผงไม่ใช่แล้วพอเริ่มไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผงตั้งแต่แรกเลยเป็นผงแต่แรกที่เริ่มทำเลยครับใช่ซึ่งตอนแรกตอนนี้อยากรู้ว่าแล้วเราเพิ่งเปิดเรายังไม่ได้เป็นแฟรนไชส์เนี่ยครับต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงเขาถึงให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่นั่นมีการฝึกอบรมปีๆแฟรนไชส์ทุกปีปีละหนึ่งรุ่นตอนนี้รุ่นที่18ไปแล้วปีนี้รุ่นที่19เดี๋ยวไปที่เคาน์เตอร์ข้างหน้าเห็นป้าย DVD ที่เคาน์เตอร์บอกก็เลยอยากจะเข้า DVD รุ่น19สมัครได้ไหมครับโอเคไหมนะชัดไหมชัดเลยเอาแบบนี้เลยตอนที่คิดทำธุรกิจคนนี้คิดไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองทำงานธนาคารมาก่อน20ปีเราจะมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นเวลาลุกขึ้นไปทำธุรกิจเราก็เลยไม่เริ่มต้นจากศูนย์ไงเราเริ่มต้นจาก50ไม่ใช่เริ่มต้นจาก40เพราะอายุ40เราคิดออกมาปุ๊บดูปีนั้นเป็นปีที่มีการเริ่มมีการเลย์ออฟพนักงานแต่ยังไม่หนักเราแค่รู้สึกว่าเวลาธุรกิจดีคุณให้ OT เราทำงานก็พนักงานดีเวลาธุรกิจไม่ดีคุณก็เลย์ออฟฉันออกจากงานทำไมฉันเป็นคนที่ถูกเลิกเสียเหลือเกินวันนั้นที่ดูแต่ตัวเองมั่นคงนะแต่ดูคนอื่นแล้วสงสารถ้าฉันช่วยอะไรเธอได้ฉันจะช่วยก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราทำธุรกิจอะไรนะที่เราเก่งที่สุดแต่ว่านึกบางทีเราต้องดิฟนะดิฟแปลว่าปุ่นภาษาอังกฤษคนตัวเองที่เจอก็มาเจอว่าเราเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากเลยแล้วเรามีสูตรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอยู่ในมือคุณแม่ให้มาเราน่าจะทำไอ้เนี่ยเป็นธุรกิจได้นะเราก็เลยลองคิดด้วยความที่เราเป็นระดับสูงเนาะเราก็มีความคิดเป็นระบบเราก็นั่งวิเคราะห์ตัวเองเลยโซวอตโอกาสอุปสรรคทำเลยปั๊บจุดแข็งเยอะจังเลยอ่ะโอกาสนิดเดียวช่างมันปัดขึ้นไปอุปสรรคก็ไม่เป็นไรเลยเอาแต่จุดแข็งเยอะมากทำเลยแล้วกันทำเลยแล้วกันทำยังไงล่ะเราก็เริ่มต้นจากที่เราคิดเป็นระบบหาซัพเออร์สิเราอยากนี่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 เราติดรวบรวมเป็ดเสร็จใช้เวลา2เดือนทำแฟรนไชส์คิดด้วยตัวเองค่ะไม่มีทีมเลยไม่มีทีมรูปบ้าไงเคล็ดลับนะการจะประสบความสำเร็จคุณต้องกล้าและบ้าด้วยคนนี้มาครบเลยทั้งกล้าแล้วก็ไม่กลัวใครลุยเลยค่ะเอาเลยเปิดเลยธุรกิจเปิดมา3เดือนแรกแม่เจ้าขายไป11สาขาพระเจ้าอะไรกันนี่ฉันมาถูกทางแล้วเหรอ11สาขาภายใน3เดือนประเทศไทยเจ๋งจริงๆหายนะแน่ชัดเลยไม่รู้บ้าไงก็เจอท่านอลงกรณ์ธนบุตรแต่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิดหนึ่งเพราะท่านน่ารักมากท่านเจอไปสิวันเธอเก่งจริงๆเลยผู้หญิง
ก็แรกๆไม่รู้จักเลยนะแต่เป็นที่ฉันเป็นคนที่ชอบวิ่งต้องหาผู้ใหญ่สวัสดีค่ะท่านตัวนี้นะพอคุยไปไม่รู้จักใครก็บอกท่านอารมณ์ก่อนใครวะไม่รู้จักแต่คุยไปก่อนคุยไปว่าเอ้ยเธอเนี่ยเก่งขนาดนี้น่าจะไปเข้าโครงการนะก็พาเราเข้าโครงการเรนโบว์โปรเจกต์ช่วยสนับสนุนเราไงโครงการเรนโบว์โปรเจกต์เราไปฟังแล้วมันก็ยังไม่เท่าไหร่วะแต่ชื่อเรามันไปถูกรีจิสเตอร์ไว้ที่กรมพัฒนาไปแล้วไงพอวันนึงก็มีโครงการ B2B แฟรนไชส์ฉันก็สมัครนะแต่ตอนสมัครอายุ8เดือนมี11สาขาก็ไม่ให้นะคะในสมัยก่อนก็เคร่งมากต้อง2ปีก่อนค่ะ2ปีแล้ว2สาขาก็พอดิฉันมากไปและน้อยไปเนี่ยอายุน้อยคือ8เดือนสาขามากไปก็ไม่รับไปใหม่หน้าด้านเปิดอีกไปไม่ช้ำไม่ชี้ช้ำไงไปใหม่พอไปครั้งที่2ก็บอกไม่รับไม่ได้แล้วล่ะอาจารย์ไม่รับตอนนี้จะปิดแล้วนะคะอาจารย์ก็เลยรับเนี่ยเป็นที่มาพอรับปุ๊บไปเรียนในระบบจึงได้รู้ว่าที่เราทำแต่หายนะนึกออกไหมคะไม่ใช่แม่เจ้าเปิดได้ไงแฟรนไชส์ 39,900 นึกออกไหมให้มัน28รายการเลยมันเจ๊งก็แต่ของให้ไปแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยไงอยากให้ไปตั้งมูลนิธิละจ้างานว่าตั้งแต่นั้นฉันทยอยปิดค่ะหายนะจริงทยอยปิดทีละสาขาปิดเขาด้วยความรักนะไม่ได้ปิดเพราะว่าไม่รักบอกว่าขอที่ฉันไปตั้งตัวให้แข็งแรงนิดนึงได้ไหมประมาณนี้ก็คุยกันบางคนก็มีปัญหาเราก็บอกงั้นจะอยู่ต่อเลยแต่แบรนด์ไม่เสียวันอยู่นะก็ขอไม่คืนขออะไรคืนเขาแฮปปี้นะเขาไม่รักเขาไม่เกลียดสุวรรณเลยทุกคนไม่ต้องคืนเงินด้วยก็โอเคด้วยปัญหาอะไรแล้วก็โอเคติดไปจนกระทั่งยังไปเรียนดีกรีแฟรนไชส์พอจบปุ๊บปีต่อมาเข้าประกวดเลยค่ะได้มาตรฐานแฟรนไชส์เก่งสาหัสอีกอุ้ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงนะคะเขาก็เลยคนนี้น่าจะไปต่อได้เราก็ได้ถูกบ่มเพาะมาที่นั่นแล้วตัวเองไม่หยุดแสวงหาไงก็เรียนรู้ค่ะเรียนสาขานี้บ้างเรียนกระทรวงนี้บ้างกระโดดตัวเองไปเรียนกระทรวงพาณิชย์บ้างไปทำสินค้าสำเร็จรูปงั้นทำกำลังทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่กล่องเพื่อจะส่งออกด้วยเห็นไหมคะเวลาเราไปที่สุดไปได้ได้ไปอีกเราทำเส้นอบแห้งขายแล้วความปกคลุมที่เรามีอยู่แล้วทำเป็นซอยย่อยขายแล้วเราจับตรงอันมารวมกันใส่กล่องหรือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่กล่องเพื่อจะส่งออกต่างประเทศอีกมีเครื่องหมายฮาลาลแล้วไปเลยเห็นไหมจากตั้งหลักนิดเดียวไปไกลเลยแล้วเจอตลาดแบบนี้แล้วมีฮาลาลมาเข้ากับเราพอดีเราทำฮาลาลตั้งแต่เริ่มต้นพอวันนี้รักบอกว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำฮาลาลฉันก็เป็นเบอร์แรกๆเลยที่เขาเลือกก็คุณคิดดูแฟนชายฮาลาลมีใครไปนับหรืออะไรมีฉันคนเดียวอ่ะได้ไปงานไหนก็ฉันถูกเลือกไปได้ทุกประเทศเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราคิดและลงมือทำฉันยึดหลักสองสามตัวนะคะมีตัวที่อยากให้ก็ทอนะคะทำทันทีค่ะใช่ป่ะอย่ารอให้พร้อมเพราะกว่าจะพร้อมนี่นะโอ้ยังติดเลยนิดนึงคนอื่นไปแล้วโอ้ยฉันยังอีกนิดนึงคนอื่นไปอีกแล้วพอคุณพร้อมนะมันเป็นไงนะเอาไปแล้วอะใช่ไหมทำไปแก้ไปเวชันอะไม่ใช่เหรอทำใหม่เริ่มต้นจะลบๆออกไปแล้วเราไม่ท้อใจไงเรามีกำลังใจเพราะถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่คุณรักนะคุณเชื่อไหมคุณจะไม่เบื่อมันแล้วคุณก็จะไม่ท้อมันคุณก็จะไม่หนีมันหรอกถ้ามันไม่สำเร็จไม่ต้องเลิกฉันรักมันอ่ะใครได้กินเหรอฉันกินใครไม่ซื้อเหรอฉันซื้อใครไม่รักฉันรักเพราะฉันทำมันด้วยความสุขทำมันด้วยความรักมันจึงอยู่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับรางวัล The Best Excellent Franchise อย่างนี้พอจะปรบมือให้ได้ไหมยังคะเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะมีคำถามอีกไหมเราเร็วๆนะพี่ทองให้อีกหนึ่งคำถามดีไหมคะน้องทำอะไรอ่ะเสื้อส้มค่ะรู้ขอไม่ค่ะขอบคุณค่ะเรารู้จักแต่บนห้องนะพี่จ๋าคือได้ทำบริษัทให้กับแม่ตอกพิซซ่าค่ะแม่ตอกแม่ไก่อ๋อหน้ามาหรอนี่เองแล้ววันนี้พ่อไก่ไม่มาหรอมาแพนคู่เลยค่ะน่ารักมากนี่นะเชื่อชมมากเลยเราตอนที่กินข้าวครั้งแรกไม่รู้จักกันแล้วบอกว่าอุ้ยไอ้ไส้กรอกอีสานเจ้านี้มันของไทยว่ามันโคตรอร่อยวันนั้นกินแล้วก็คิดในใจว่าต้องสำเร็จแน่เลยเจ้านี้วันนี้ยอดขายเดือนเท่าไหร่นะวันละล้านไม่รู้ใช่ไหมยอดผลิตอ่ะวันละหนึ่งล้านเรียกหนึ่งล้านยอดผลิตหนึ่งตันยอดผลิตหนึ่งตันต่อวันต่อวันพอคุยก็แบบโอ้โหไม่ตกไม่ไก่ตรงเนี้ยนี่รอบแจกฟรีไหมอย่างนี้แจกฟรีห้องนี้ด้วยแจกฟรีสามรอบแจกฟรีสามรอบอีกรอบหนึ่งห
ะรู้ว่าไอ้ไส้กรอกอีสานที่มันอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยกล้ามเนี้ยจริงๆแล้ว2คนนี้น่ารักมากเลยพ่อไก่กับแม่ไก่จริงๆเป็นเพื่อนสนิทกันแต่สนิทกันก็คือไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าต่างก็ชื่นชมซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณไปนั่งฟังส่วนวันเนี้ยส่วนรู้สึกว่าด้วยสายตาที่ส่งมาให้เนี่ยเป็นสายตาของความชื่นชมไม่รู้มองผิดหรือเปล่านะแต่ยังไงต้องขอบคุณไปเป็นสายตาของมิตรภาพอ่ะแล้วเขาคิดว่าเออเขาพูดดีอ่ะแล้วเข้าใจอ่ะเออเข้าใจนะที่เขาพูดให้ฟังประมาณนี้เนาะใช่ไหมนะคะก็มองตัวเองไงไม่รู้เนาะไม่หรอกแล้วเป็นสายตาที่แบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่นชมต่อกันเราก็ชื่นชมคุณนะที่มันอาจจะเป็นคลาสเล็กๆอ่ะแต่มันได้ประโยชน์แล้วก็ไม่มากก็น้อยแต่คนให้เนี่ยตั้งใจให้จริงๆวันนี้ขับรถ2ชั่วโมงครึ่งไปลงเลือกตั้งสิบบ้านอยู่ลาดกระบังขับรถไปลาดกระบังแล้วจากลาดกระบังมันวิ่งเข้าเส้นไม่ได้ก็ไปขับรถวนอยู่ตรงมอเตอร์เวย์เพื่อจะหาทางขึ้นมาบางป่ามาบางนาให้ได้2ชั่วโมงครึ่งจริงๆด้วยความตั้งใจอยากมาบอกเล่าให้ฟังด้วยความที่เราเป็นคนที่อยากให้คนสำเร็จโดยเรียนรู้จากเราที่สำเร็จแล้วมันจะง่ายกว่าที่คุณไปอ่านแล้วจะสำเร็จการที่คุณอ่านหนังสือมันได้แบบหนึ่งแล้วการที่คุณฟังมันได้แบบหนึ่งทักษะการฟังถ้าฟังดีมันไปเลยนะเหมือนเวลาเราไปฟังวิทยากรบรรยายในห้องใดห้องหนึ่งก็เลยกลับออกมาได้3คำนะมันพลิกชีวิตเลยนะใช่ไหมคะเนาะนะคะยังไงก็ตามวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดอะไรไปบ้างร่วงเกินใครไปบ้างต้องขออภัยนะคะแต่ถ้าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์บ้างนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับประโยชน์ที่นำไปจากที่วัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ